คดีที่เป็นอภิมหากาพย์คดีทุจริตของประเทศไทยนั่นก็คือคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องหนีออกนอกประเทศและสุดท้ายมีหลายคนที่ต้องติดคุกก่อนที่คดีนี้จะถึงที่สุดแล้วในวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปทบทวนเส้นทางของคดีซึ่งถูกจับตาอย่างมากจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศเพราะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2554รัฐบาลพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ถึงกระนั้นก็ยังถูกมองว่าเป็นนอมินีหรือตัวแทนของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชายแท้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ใช้นโยบายรับจำนำข้าวเปลือกในปีการผลิต 2554/2555 และยกระดับราคารับจำนำข้าวเปลือกเป็นตันละ 15,000 บาทซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งประกาศเริ่มโครงการรับจำนำผลผลิตข้าวจากชาวนาในวันที่7ตุลาคม2554ทั้งแบบประทวนและแบบยุ้งฉางซึ่งขณะนั้นมีนายกิตติรัตน์ ระนองดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินโครงการปี2555เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนมีการยื่นเรื่องต่อปปช.3ครั้งให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวโดยพรรคการเมืองใหม่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ในการยื่นครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับจำนำข้าวขณะที่ปลายปีเดียวกันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำส.ส.ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประเด็นทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2Gปี25565มิถุนายนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมยื่นต่อปปช.ให้ตรวจสอบการระบายข้าวค้างเก่าในโครงการรับจำนำปี 2554/2555เป้าหมายในการยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้เน้นไปที่นายกิตติรัตน์ ระนองในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคณะกรรมการนโยบายข้าวและนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวปี 2557 20 มกราคมกปปส.หรือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เริ่มการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ได้เคลื่อนขบวนจากเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปปิดล้อมธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่สะพานควายเพื่อคัดค้านการนำเงินฝากของประชาชนมาช่วยเหลือโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการทุจริต28 มกราคมปปช.ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีโครงการรับจำนำข้าวและใช้เวลา21วันในการแจ้งข้อกล่าวหา8 พฤษภาคมปปช.มีมติเอกฉันท์7-0ชี้มูลนางสาวยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวส่งเรื่องให้สว.ดำเนินการถอดถอน22 พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการรัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร17 กรกฎาคมปปช.มีมติเอกฉันท์7-0ชี้มูลนางสาวยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวผิดในส่วนของคดีอาญา23 มกราคม 2558 อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันเดียวกับที่สนช.มีมติถอดถอนด้วยคะแนน190-18เสียงตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปี12 กุมภาพันธ์ปปช.ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังให้เรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ในโครงการรับจำนำข้าว19 กุมภาพันธ์อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เอาผิดฐานปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกฎหมายปปช.มาตรา123/1วรรค4มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก10ปี19มีนาคมศาลฎีการับฟ้อง19พฤษภาคมศาลฎีกาเริ่มพิจารณาคดีครั้งแรกโดยให้นางสาวยิ่งลักษณ์มาศาลทุกครั้งในการไต่สวนพยานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยและให้ประกันตัวด้วยเงินสด30ล้านบาท29กันยายนนางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องอัยการสูงสุดกับพวกต่อศาลอาญาข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีสั่งฟ้องแต่ศาลไม่รับฟ้องสิบห้ามกราคม2559เริ่มไต่สวนพยานนัดแรก13พฤษภาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องนายจิรชัยมูลทองโรยประธานคกก.ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าว13ตุลาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเซ็นคำสั่งทางปกครองให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว 35,717,273,028 ล้านบาทภายใน30วัน23พฤศจิกายนนางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทกรณีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าว26มกราคม2560ศาลปกครองกลางรับฟ้องคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 35,717 ล้านบาทต่อมาศาลมีคำสั่งไม่ทุเลาบังคับคดี29มิถุนายนนางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาออกเดินเผชิญสืบที่โรงสีข้าวจังหวัดอ่างทองแต่ศาลยกคำร้อง7กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายวิธีพิจารณาคดีในศาลฎีกาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ศาลยกคำร้อง21กรกฎาคมไต่สวนพยานนัดสุดท้ายในคดีจำนำข้าว26กรกฎาคมกรมบังคับคดีได้รับคำสั่งให้อายัดบัญชีของนางสาวยิ่งลักษณ์12บัญชีแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่าไม่มีการยึดทรัพย์1สิงหาคมนางสาวยิ่งลักษณ์แถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อหน้าศาลฎีกาถ้อยแถลงมีความยาว19หน้าใน6ประเด็น25สิงหาคมศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคม2560เมื่อองค์คณะตุลาการคดีจำนำข้าวขึ้นบัลลังก์แล้วอ่านคำตัดสินเพียงสั้นๆว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มาศาลอ้างว่าป่วยเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันแต่กลับไม่มีใบรับรองแพทย์มายืนยันมีเหตุอันควรเชื่อว่าหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลยพร้อมกับริบเงินประกัน30ล้านบาทและนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่27กันยายน2560ช่วงเวลานั้นมีข่าวลือถึงการหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าหนีไปไหนโดยสองข่าวลือที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือ 1. มีข้าราชการระดับสูงบางคนช่วยหลบหนี 2. เธอหลบหนีเองผ่านช่องทางธรรมชาติแต่ไม่ว่าจะข่าวลือใดปลายทางสุดท้ายคืออยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพี่ชายไปรออยู่แล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ว่ามีผู้มีอำนาจเปิดทางให้หนีซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วเช่นกันส
่วนคดีทุจริต G2G ที่จำเลยเกือบทุกคนมาปรากฏตัวมี2คนที่หลบหนีไปก่อนหน้านั้นแล้วศาลก็ยังคงอ่านคำพิพากษาต่อไปโดยใช้เวลาในการอ่านนานกว่า5ชั่วโมงผลคือจำเลยคนสำคัญทุกคนถูกตัดสินว่ามีความผิดอาทินายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จำคุก36ปีนายบุญทรงเตรียพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จำคุก42ปีนายอภิชาติจันทร์สกุลพรผู้ก่อตั้งบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดหรือเสียเปียงจำคุก48ปีนอกจากนี้ยังให้บริษัทสยามอินดิก้าและผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับกระทรวงการคลังเป็นเงินกว่า 16,912 ล้านบาทเหตุที่แต่ละคนถูกลงโทษหนักขนาดนี้ศาลชี้ว่าเนื่องจากเป็นการทำสัญญาขายข้าว G2G ให้กับทางการจีนที่ไม่มีจริงแต่มีการนำมาเวียนเทียนขายภายในประเทศทำให้รัฐได้รับความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทมีความผิดตามกฎหมายหัวประมูลและกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับวันที่27กันยายน2560หลังจากใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาหลายชั่วโมงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษารับหลังในคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเมื่อเวลาประมาณ 15:05 นการกระทำของจำเลยเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา123/1มีคำพิพากษาจำคุกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา5ปีโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รอลงอาญาศาลฎีกายังมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อให้บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลต่อไปอย่างไรก็ตามจำเลยเกือบทุกคนและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาทำให้ต้องมีการแต่งตั้งองค์คณะขึ้นมาไต่สวนพิจารณาคดีก่อนมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แก้โดยให้จำคุกนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีก6ปีรวมจำคุกเป็นเวลา48ปีเมื่อปรากฏว่าสัญญาซื้อขายข้าวทั้ง4ฉบับระหว่างกรมการค้าข้าวต่างประเทศกับบริษัทกวางตงและบริษัทไหหนานเกิดจากการกระทำโดยทุจริตจึงไม่เป็นสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G2G โดยที่รัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นจำเลยที่1และ2ได้เห็นชอบให้ทำและแก้ไขสัญญาซื้อขายทั้ง4ฉบับตามการดำเนินการของกลุ่มข้าราชการซึ่งเป็นจำเลยที่4ถึง6โดยบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินค่าข้าวตามสัญญาเนื่องจากมีการเปิดช่องทางไม่ให้ต้องส่งข้าวตามสัญญาไปสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งเลือกวิธีการชำระเงินด้วยแคชเชียร์เช็คไม่ใช่ชำระเงินด้วยการเปิด LC จึงเป็นการตัดการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นผลให้จำเลยที่7ถึง18และจำเลยที่20และ21นำข้าวไปเวียนขายให้แก่ผู้ค้าข้าวในประเทศและรับประโยชน์อันเกิดจากส่วนต่างจากราคาตามสัญญาซื้อขายข้าวทั้ง4ฉบับกับราคาตลาดกลางเป็นของตนโดยทุจริตองค์คณะวินิจฉัยอุทธรพิพากษายืนว่าจำเลยไม่สามารถทำได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการร่วมกันทุจริตระหว่างนักการเมืองข้าราชการประจำและนักธุรกิจการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามฟ้อง